นอข่าวโดยสำนักข่าว INN ไทยป่วยโควิด-19 เสียชีวิตอีก297รายสะสมทะลุ 1,085 รายขณะป่วยใหม่วันนี้ 18,417 รายรักษาหาย 21,186 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันพุธที่25สิงหาคม2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 18,417 รายโดยแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป 18,271 รายติดเชื้อในเรือนจำ146รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,12,368 รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 1,73,505 รายแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก297รายค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 1,085 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 21,186 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและยังเป็นจำนวนผู้ป่วยที่หายป่วยรายวันมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 3,000 รายรวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 93,015 รายโดยยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 189,268 รายต่อกันที่นายกรัฐมนตรีกำชับดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเต็มที่เร่งหาหนทางเพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ลูกจ้างสัญชาติไทยคนละ 2,500 บาทในพื้นที่16จังหวัดรวม 249,235 รายเป็นเงินกว่า623ล้านบาทส่วนนายจ้างสำนักงานประกันสังคมกำลังทยอยตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-service และจะทำการโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ทุกวันศุกร์ส่วนเมื่อวันที่23สิงหาคมสำนักงานประกันสังคมก็ได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดรวม 1.12 ล้านคนเป็นเงินกว่า 5.6 พันล้านบาทส่วนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดจำนวน 4.5 ล้านคนทำการโอนระหว่าง 24 ถึง 25 สิงหาคมวันละ2ล้านคนจากนั้นวันที่26สิงหาคมโอนที่เหลืออีก 500,000 คนเป็นเงิน 22,482 ล้านบาทสำหรับการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ในกลุ่ม16จังหวัดจำนวน 82,397 คนจะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดล็อกดาวน์จะได้รับเงินเยียวยาระยะเวลา2เดือนส่วนผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ภายหลังจะได้รับเงินเยียวยา1เดือนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มีการกำชับแสดงความห่วงใยประชาชนทุกคนทุกกลุ่มจึงกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเร่งหาหนทางเพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจกับประชาชนในทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 ควบคู่กับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทุ่มเทสรรพกำลังอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดปิดท้ายกันที่สตท.ห่วงผู้ประกอบการรายเล็กรับมือต้นทุนโควิดพุ่งอยู่ไม่ได้รัฐบาลต้องรีบช่วยติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนางสาวกัญญาพักตันติพิพัฒน์พงศ์ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสตท.เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพยายามปรับตัวอย่างเต็มที่ในการดูแลแรงงานที่มีอยู่ในระบบของตนเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการผลิตโดยมีการจัดการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดซึ่งโดยส่วนตัวมีการลงทุนในเรื่องของการซื้อชุดตรวจโควิด-19 เพื่อใช้กับพนักงานของตนเองมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทำให้มีต้นทุนในเรื่องของการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยที่สูงขึ้นและในเวลานี้ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่ว่าไม่สามารถรับมือกับต้นทุนด้านสุขอนามัยที่สูงขึ้นได้
และหากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการส่งชุดตรวจให้อาจมีผลกับการประกอบกิจการไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งในเวลานี้มองว่าการช่วยเหลือในส่วนของภาครัฐล่าช้าเกินไปจนอาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสายป่านสั้นในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่นั้นไม่สามารถแบกรับภาระในการช่วยเหลือกันเองกับผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ทั้งหมดรัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนด้วยขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN